ีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกระจกโฟมกันค่ะกระจกโฟมเป็นยังไงมันคือกระจกที่แบบว่าเป็นกระจกใช่ปะแล้วมันก็จะมีเหมือนแบบโฟมเหมือนวิปครีมอยู่ขอบกระจกนะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมอยู่เป็นอย่างมากในตอนนี้นะคะซึ่งก็คือทำครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยทำด้วยนะคะก็จะมาทำให้ทุกคนดูละกันว่าเออมันทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดว่ามันพังก็พังไปพร้อมกันนะคะทุกคนค่ะเรามาว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีไม่เยอะไม่แยะไม่มากไม่มายนะคะราคาก็ย่อมเยานะคะถ้าอยากได้อะเนาะจริงๆเราไปซื้อเขาที่แบบทำสำเร็จมาก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะแต่ว่าการที่เราทำเองนั้นก็จะมีคุณค่าทางจิตใจเออโอเคค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะที่จะต้องมีนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยเท่าที่แกไปศึกษามาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการลองนะคะที่จะทำเนี่ยคือมันต้องมีที่รองซึ่งเก๋ก็เห็นว่าคนอื่นเขาใช้ฟิวเจอร์บอร์ดหรือว่าใช้อะไรกันแต่ว่าส่วนตัวที่บ้านเก๋นะคะมีกระดาษไขนะคะซึ่งก็คือส่วนตัวก็คือทำขนมขายนะคะถ้าสำหรับใครที่แบบอยากสั่งขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากซื้อของผ่านไอจีนี่นะเก๋ก็จะขายเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้แบบขายตุ๊กตาขายเสื้อผ้าขายอะไรเงี้ยก็สามารถไปติดตามดูกันได้ที่ IG ทิตาเลียนัสกอร์ซ่าได้เลยนะโอเคอันนี้ก็คือกระดาษไขนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเบเกอรี่ทั่วไปหรือว่าสามารถหาซื้อได้ตามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่เป็นพวกแผนกเบเกอรี่นะคะก็สามารถหาซื้อกันได้เนาะโอเคหรือว่าถ้าใครมีฟิวเจอร์บอร์ดก็สามารถใช้ฟิวเจอร์บอร์ดได้นะแต่ว่าส่วนตัวเกดใช้เป็นกระดาษละกันเนาะเพราะว่าที่บ้านมีอันนี้นะโอเคค่ะสิ่งที่เราควรจะมีในสิ่งสำคัญอันดับที่2นะคะก็คือสเปรย์โฟมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สเปรย์โฟมหรือว่าเป็นอะไรที่เอามาแต่งอะไรพวกนี้นะสเปรย์อุดร่องแบบพวกแบบซ่อมแซมแผนกช่างอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอเดียนี้มันได้มาจากไหนนะคะก็เอามาทำเป็นวิปครีมกระจกแทนเนาะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ซึ่งแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันยังไงเก๋ก็ไม่รู้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือซื้อมาแบบมั่วๆนะคะโอเคสิ่งสุดท้ายที่สำคัญถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่รู้จะไปทำกับอันไหนแล้วนะคะก็คือกระจกค่ะทุกคนอันนี้คือเราต้องมีเลยนะซึ่งเก๋ก็ซื้อมาหลายขนาดมากมีเป็นขนาดเล็กนะคะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จริงๆคิดว่ามันจะเล็กกว่านี้เพื่อที่จะแบบเราจะได้พกพาไปไหนก็ได้แต่ว่าก็ใหญ่อยู่นะคะทุกคนใหญ่เลยแหละอันดับนี้โอเคต่อมานะคะก็จะเป็นรูปทรงวงกลมนะคะทำทั้งที่ทำอันเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ากวนเลนนะคะก็ซื้อมาหลายๆแบบแล้วกันค่ะก็ซื้อเป็นแบบวงกลมมานะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นบานใหญ่สามารถแบบติดตามห้องได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำวงกลมกันก่อนเลยแล้วกันนะคะพี่ชีพอันดับแรกนะคะเราก็จะทำการกางกระดาษไขของเรานะคะออกมาในปริมาณที่แบบว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะกะเอาเองแล้วกันว่าจะเอาใหญ่เอาน้อยแต่ว่าส่วนตัวเกตจะขอเอาใหญ่ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่ากันพลาดเนาะถ้าเอาเล็กมากเดี๋ยวไม่พอแล้วเดี๋ยวมันจะเคลื่อนย้ายยากนะคะคือถ้าเราลงโฟมแล้วเราจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยเนาะเราจะวางกระจกของเรานะคะไว้ตรงกลางแผ่นแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะทำการแกะโฟมของเรานะคะกระป๋องโฟมของเราแล้วมันก็จะมีหลอดพลาสติกแบบนี้มาให้นะคะซึ่งเกตก็ไม่เคยใช้ไม่รู้ว่าใช้ยังไงอันดับแรกเช็คนะคะละ40 secret ประมาณ40นาที1 2 3 10 10 40วินาทีไม่ใช่40นาที40โอเคเราได้ทำการเขย่าไปทั้งหมด40ครั้งแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาก็ให้เราทำความสะอาดนะคะพวกนี้ที่เราจะทำนี่แหละโอเคเปิดกระป๋องก่อนโอเคก็จะเป็นจุกแบบนี้มาให้นะคะทุกคนเป็นจุกแบบนี้ตัวหลอดเนี่ยเกรู้สึกว่ามันยาวไปนิดนึงนะคะเราสามารถตัดได้นะซึ่งส่วนตัวเกจะไม่ตัดให้มันสั้นมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคอนโทรลยากนะคะซึ่งอันนี้ก็คือขนาดที่ตัดออกมาแล้วค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็ทำการหมุนใส่ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะบีบลงไปเนี่ยเราจะต้องทดลองการบีบก่อนนะว่าแบบว่าเหมือนเราบีบครีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าให้เราเห็นลายเส้นก่อนเพื่อที่เราจะได้ทำการบีบลงไปยังภาชนะที่เราต้องการจะบีบนะคะซึ่งเราก็จะทำความสะอาดนะคะสิ่งที่สำคัญที่เราต้องมีนะคะต่อมาก็คือผ้าเช็ดกระจกไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าก็ได้นะใช้เป็นแบบว่าใช้อะไรก็ได้เช็ดกระจกที่แบบทำให้มันไม่เป็นฝุ่นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เช็ดทำความสะอาดนะคะพวกแบบคราบต่างๆรอยนิ้วมงนิ้วมือใดๆหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราจะมาถึงช่วงเวลาตื่นกันแล้วค่ะเราจะมาเทสกันก่อนโดยการเทสข้างนอกนะเทสฉีดที่กระดาษข้างนอกว่าแบบว่าเออยังไงแล้วว่าแต่มันบีบยังไงวะเนี่ยเอาบีบอย่างงี้ค่ะทุกคนมันออกมาแล้วทุกคนมันออกมาแล้วอุ้ยอุ้ย
โอเคเอ้ยมันก็ฟูฟ่องอยู่มันก็ฟูฟ่องอยู่ว้าวโอเคเราจะทำการฉีดลงไปแล้วมันไหลออกมาแล้วเราต้องรีเซ็ตนะคะทุกคนเฮ้ยมันเป็นวงกลมอ่ะมันก็เลยแบบแอบยากนิดนึงนะในการแบบว่าคอนโทรลแล้วเราก็ทำการหมุนกระดาษของเรานะคะเพื่อเป็นการคอนโทรลกลิ่นเหม็นดูเหมือนกันนะกลิ่นที่ใช้ได้เลยแอบเละอยู่นะแม่เอาดีๆแกมันไม่แบบว่ามันดูเละๆนิดนึงอ่ะคราวทำครั้งแรกกันโอ้นี่ไงเราฉีกกระดาษเผื่อไว้เพื่อที่เราจะได้ทำการรีเซ็ตเอาไปป้ายที่อื่นเพื่อทำการรีเซ็ตใดๆก็เวลาจะทิ้งก็แนะนำว่าถ้าป้ายอย่างเงี้ยก็ทิ้งแบบม้วนกระดาษทิ้งนะเพื่อแบบว่ามันไปเจอนู่นเจอนี่แล้วแบบละลายติดท่ออะไรเงี้ยหรือว่าติดแบบอะไรมันจะทำการที่แบบว่ามันจะทำความสะอาดยากแล้วมันก็จะลำบากคนทิ้งขยะด้วยนะคะก็ได้อยู่ถามว่าได้ไหมก็พอได้อยู่โอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้กระจกของเรามาแล้ว1อันนะคะได้ๆสิ่งที่เรามีเสริมสร้างขึ้นมานะคะก็คือของตกแต่งใดๆอันนี้จะเป็นลูกปัดนะซึ่งจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คือไม่ใส่ก็เก๋ดีแต่ว่าส่วนตัวเก๋ก็คืออยากใส่นะคะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะน่ารักมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยแล้วกันเนาะหรือว่าเราจะเอาไปตกแต่งอันเล็กดีแล้วก็อันใหญ่แบบไม่ต้องติดอะไรเดี๋ยวเราไปตกแต่งอันเล็กแล้วกันเนาะโอเคมาเฮ้ทุกคนค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะระวังนะอย่าให้มันแบบโดนพื้นห้องนะเดี๋ยวจะลำบากนะคะในการทำความสะอาดได้แต่ประเด็นโอ้โหทุกคนอย่าสรรหาเอาทิชชู่เช็ดนะคือป้ายเอาดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้น้องแห้งนะคะแล้วก็เอาน้องไปตากไว้ไกลๆก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำอันเล็กกันนะคะทุกคนเปลี่ยนขนาดบ้างตัดกระดาษไคล์ออกมานะคะเราจะใช้ขนาดอันเล็กนะคะวางลงไปแบบนี้คิดว่าอันนี้น่าจะบีบโฟมได้ไม่เยอะมากเพราะว่าน้องอันน้อยมากนะคะดูขนาดไอ้วงกลมอันนั้นก็คิดว่าใหญ่แล้วนะวางกระจกลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเทสก่อนทุกครั้งก่อนลงเราต้องเทสก่อนนะที่แบบว่าเริ่มสตาร์ทอ่ะก็คือการสตาร์ทใหม่ใช่ปะเราก็จะต้องเทสก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ฉีดมาเลยรอบนี้เกดทำเป็นแบบกลมๆนิดนึงได้อยู่แปลว่าไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะนี่โอเคเก็ตว่ามันเริ่มเละละตอนแรกก็ดีๆพอทำให้มันฟูขึ้นมันก็เลยกลายเป็นไม่ดีเลยเราจะทำการตกแต่งน้องนะคะด้วยลูกปัดนานาชนิดใดๆซื้อมาก็ต้องตกแต่งแล้วอันนี้ก็คือไหลจังเลยเด้อโอเคเราจะใช้ลูกปัดนะคะซึ่งเราก็จะใช้เป็นลูกปัดดอกไม้แบบนี้นะคะในการตกแต่งน้องเราอาจจะกดลงไปนิดนึงนะเพื่อที่จะให้มันติดนะคะเราอาจจะแบบไม่ปักนอนนะคะเราจะปักแบบว่าปักแบบใช้ปักอย่างเงี้ยเอ้ยได้อยู่นะน้องน่ารักจังเลยอ่ะเราจะใช้หมีกัมมี่แบร์อันนี้นะคะเป็นลูกปัดน้องหมีนะในการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็อันเล็กมากลำพังดอกไม้ก็ติดยากอยู่แล้วจริงๆเราจะใช้เป็นแบบว่าดอกไม้หรืออะไรก็ได้นะแล้วแต่ตามสะดวกว่าแบบมีอะไรหรืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นดอกไม้แนะนำให้เป็นดอกไม้ปลอมนะคะไม่ค่อยแนะนำให้เป็นดอกไม้จริงเป็นลูกปัดกลมๆนะคะนี่เป็นลูกปัดกลมเราต้องทิ้งไว้นานขนาดไหนน้องถึงจะแห้งอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวต้องรอทิ้งลองทิ้งไว้ดูก่อนว่าแบบเอ้ยนานแค่ไหนถึงจะแห้งนะคะทุกคนแกมันเลิศเด้ออันนี้ก็น่ารักอยู่นะได้แหละประมาณนี้พอแล้วพอใจเดี๋ยวแต่งมากกว่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเละไปซะก่อนค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะอันเล็กของเราเดี๋ยวเราจะไปทำกระจกบานใหญ่ที่สุดก่อนเลยไปมาเรามาใช้กระจกบานใหญ่กันนะคะทุกคนอันนี้คือบานใหญ่ที่แบบหาได้ใหญ่ที่สุดแล้วคือจริงๆจะเอากระจกเต็มตัวแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะใหญ่ไปแล้วก็ห้องกระจกเยอะมากก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหนนะคะก็เลยใช้เป็นอันขนาดเท่านี้พอคืออันนั้นคือข้างหลังมันจะเป็นเหมือนแบบสักๆด้านๆแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นกระจกที่แบบเป็นข้างหลังมันเป็นกระจก
พับอีกทีนึงมันจะไม่ได้ด้านๆอ่ะคือถ้าขูดออกก็คือมันไม่สามารถที่จะแบบว่าใส่ได้เข้าใจใช่ปะคือเกก็ไม่รู้นะว่ากล้องเล็กคือมันโฟกัสชัดหรือไม่ชัดอะแต่ว่าถ้ามันไม่ชัดตั้งแต่แรกก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเช็ดก่อนผ้าเช็ดกระจกหายหรือถ้าใครแบบมีผ้าเช็ดปุ่มเช็ดแว่นอะไรก็มาเช็ดได้นะโอเคมาเราทำการเทสกันก่อนนะคะโอเคมาเอาดีๆเสียงน่ากลัวมากนะเสียงแบบว่าเหมือนเฮลิคอปเตอร์กำลังจะขึ้นบนฟากฟ้าเก็ตปะกระดาษมันยุ่งอะโอเคเฮ้ยทำไมฟองอันนี้มันไม่สวยเลยวะพอมันมีแต่ลมออกมามันเลยไม่สวยเลยอะทำไงดีวะต้องทำซ้ำอะเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่สวยอ่ะทุกคนดูเสียงเนี่ยเสียงโคตรแบบเสียงน่ากลัวมากอ่ะเอาดีๆนี่นะคะเราก็ทำกระจกสี่เหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วเก๊ก็คิดว่ามันก็โอเคนะสวยแหละเดี๋ยวเราตกแต่งอีกนิดนึงนะคะแล้วคือพอเราใช้เสร็จแล้วมันใช้ไม่หมดแล้วเราทำไงอ่ะแล้วไออันนี้เราคือเราทำยังไงวะเดี๋ยวมันนะให้ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะก็จะแห้งเนาะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งให้น้องแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงว่ากระจกของเราเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เลยไปเป็นเวลาประมาณ 20-30 นาทีได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเท่าที่เก็ตดูจากการแกะที่แบบแกะจากขอบข้างๆตรงนี้นะคือมันแกะง่ายมากเพราะว่า1มันเป็นกระดาษไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแกะเนี่ยมันก็จะง่ายมากแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าตัวกระจกเนี่ยถ้าแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถแกะได้ง่ายไหมนะคะคือมันเป็นกระดาษไขทุกคนคือมันเป็นกระดาษที่แบบเอาไว้รองเวลากันขนมมันติดอ่ะเพราะฉะนั้นเก๋คิดว่ามันน่าจะใช้ได้เก๋ก็เลยเอามาใช้นะคือทุกคนมันแกะง่ายมากไปแต่ข้างล่างมันยังไม่แห้งเลยวะวางไว้ก่อนละกันเนาะอันนี้เดี๋ยวเราไปแกะอันเล็กกันก่อนเลยนะคะอันนี้คือข้างในมันยังไม่แห้งนะคะคือตอนแกะคือฟินมากเลยนะเพราะว่าแบบมันแกะแบบอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันไม่ติดเลยอะเนี่ยแล้วมันก็ออกมาเป็นโฟมๆอย่างทุกคนนะคะมันเป็นโฟมเว้ยทุกคนมาเราจะมาแกะกันเลยนะคะที่เห็นป่ะทุกคนคือมันแกะง่ายมากอะคือแกะแบบแกะง่ายมากแล้วก็กระดาษไม่ขาดด้วยคือแบบเหมือนกระดาษใหม่เลยอะนี่ทุกคนได้มาแล้วนะคะอันนี้ก็คือบานแรกของเรานี่นะคะเป็นไงหน้าตานี่ทุกคนเป็นไงหน้าตากระจกบานแรกของเรานะคะมุ้งมิ้งมากเลยแล้วก็มีน้ำหนักเบานะดูเหมือนอย่างเงี้ยคือเหมือนดูหนักใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วคือเบามากแล้วมันก็เป็นแบบโฟมๆนะทุกคนเราก็สามารถที่จะเอาแบบไปวางหรืออะไรก็ได้นะเดี๋ยวเรามาลองแกะอันกลมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะมาเฮ้ยแต่เกรู้สึกว่าอันกลมอันเนี้ยคือสวยมากเลยนะคือเกชอบมากเลยอันดับแรกคือเราต้องแกะอันข้างๆก่อนไม่รู้ทำไมนะแต่ว่าแกะข้างๆก่อนเพราะว่าตื่นเต้นข้างๆมากเลยตื่นเต้นกว่าทำกระจกอีกหยิบออกมาเลยนี่ทุกคนท่าดังเห็นไหมมันสวยมากเลยอ่ะนี่ให้ดูแบบอันนี้คือสีกล้องใหญ่มันจะค่อนข้างสว่างนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะแบบไม่ค่อยได้เห็นดีเทลอะไรมากนะคะแต่ว่าเราลองมาดูกล้องเล็กนะคะทุกคนคือแบบสีดีมากสีมันวิปครีมเลยแอบมียังไม่แห้งนิดนึงหรือว่าใช่มันยังแอบมียังไม่แห้งนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปลองแกะอันใหญ่กันดูนะคะทุกคนแกะมันดีมากเลยอ่ะฮัลโหลคือดีเวอร์อ่ะแกะอันใหญ่ตื่นเต้นอันใหญ่สุดละเพราะว่าแบบมันใหญ่ไปเลยมากเอาจริงๆแล้วอะงบที่ใช้ไปทั้งหมดเนี่ยก็เกือบพันนะทุกคนไม่ใช่ว่าถูกนะแกอันนี้มันยังไม่ค่อยแห้งอะแต่ว่ามันก็พอได้อยู่นะคะอาจจะต้องวางคว่ำเพื่อที่จะให้ด้านในมันแห้งนะอันนี้ก็คือบ้านใหญ่ของเราค่ะทุกคนดูสิ texture คือมีความขนมกรุบกริบดูดีแกมันงามมากขนมคือดีว่ะมันปังมากเลยอ่ะคือสามารถเอาไปติดตรงไหนได้บ้างคือกลัวแบบติดแล้วแบบติดไม่อยู่ร่วงลงมาแตกเสียดายนะคะเสียดายมากคือมันสวยมากเลยนะเอาดีๆแล้วคือดูดิดู texture ใกล้ๆแบบละเอียดยิบทุกคนดูคือแบบชอบมากเลยอ่ะทุกคน
อันนี้ก็คือแบบวงกลมนะคะคือวงกลมอันนี้คือสวยมากนะคือแบบดูดิสวยแบบสวยจริงจังสวยแบบสวยไม่ไหวแล้วเกตบีบแบบว่าเป็นแบบวงๆนิดนึงอะให้มันเป็นแบบอันเนี้ยมันก็เลยจะออกมาแบบว่าดูแอบเลเลนิดนึงนะแต่ว่าเกคิดว่ามันก็สวยดีนะคะแบบน่ารักดีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาออกไปถ่ายกับแสงแดดกันดูนะคะว่ามันจะออกมาหน้าตาสวยขนาดไหนเนาะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเกทำคลิปต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะเกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย